ันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางปิยพรดวงมณีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่4ประจำปี2567โดยมีนางอภิญญาเอี่ยมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี